มีคนถามมาเยอะมากนะคะว่าไม่ออกจากบ้านไม่ทาครีมกันแดดได้ไหมวันนี้หวานมีคำตอบให้ทุกคนได้รู้กันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ค่ะวันนี้หวานจะมาตอบคำถามทุกคนนะคะว่าถ้าไม่ออกจากบ้านควรทาครีมกันแดดไหมนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับรังสี UV ก่อนนะคะรังสี UV เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือรังสี UVA และรังสี UVB ค่ะรังสี UVA นะคะก็จะเกี่ยวกับ anti aging นะคะวิธีจับง่ายๆก็คือUVA ก็ A คือ anti aging เนาะ anti aging ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยนะคะมะเร็งผิวหนังต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ป้องกันรังสี UVA เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีริ้วรอยผิวหน้าเหี่ยวย่นหรือขั้นร้ายแรงคือเป็นมะเร็งผิวหนังได้เลยนะคะแต่รังสี UVB นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเม็ดสีเมลานินค่ะถ้าเราโดนรังสี UVB เยอะๆนะคะก็จะทำให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยเปลี่ยนสีนะคะผิวเราก็จะหมองคล้ำขึ้นสีผิวไม่สม่ำเสมอนั่นเองค่ะซึ่ง2ตัวเนี่ยก็อันตรายพอๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นออกจากบ้านก็ควรทาครีมกันแดดนะคะและถ้าเราไม่ออกจากบ้านในวันนั้นเราควรทาครีมแดดไหมคะก็ตอบได้เลยนะคะว่าก็ควรทานะคะเพราะรังสี UVA นะคะเขาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงนะคะก็คือสามารถทะลุผ่านกระจกมาได้เลยนะคะเราอยู่บ้านเนี่ยแสงที่ผ่านกระจกมาเนี่ยถ้าเป็นกระจกใสเนี่ยทะลุมาได้เลยนะคะถึง 80% นะแต่ถ้าเกิดเป็นกระจกสีๆหน่อยนะคะทะลุมาประมาณ 50% เนาะก็ถือว่าทะลุมาได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านก็ควรทาครีมกันแดดอยู่ดีนะคะและนอกจากแสงที่ทะลุมาจากหน้าต่างแล้วนะคะรังสี UV ยังมีอยู่ตามหลอดไฟหน้าจอมือถือที่เราเล่นด้วยนี่แหละแล้วก็หน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างๆโน้ตบุ๊กนะคะก็มีรังสี UV เหล่านี้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเฉยๆก็ทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็พยายามปิดม่านนะคะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะและการทาครีมกันแดดก็อย่าลืมนะคะทาให้ได้ปริมาณเยอะๆด้วยนะคะถ้าที่หน้าก็2ข้อนิ้วนะคะถ้าที่ตัวเนี่ยก็ทาเยอะๆได้เลยนะคะและควรทาซ้ำทุกๆ4ชั่วโมงด้วยเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยก็มีประสิทธิภาพได้อยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะและอย่าลืมนะคะเลือก SPF สักประมาณ50นะคะ PA 3บวกถึง4บวกไปเลยได้ยิ่งดีค่ะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดใครอยู่บ้านแล้วแบบไม่ชอบทาครีมกันแดดก็ลองปรับเปลี่ยนทาครีมกันแดดดูนะคะอาจจะอยู่บ้านแล้วหาครีมกันแดดที่แบบเนื้อผ่องสบายอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะลองดูว่าตัวเองเนี่ยชอบครีมกันแดดแบบไหนค่ะวันนี้เหมือนก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย